ปกสองแห่งจันทร์สรุปเวียงงาน6เดือนต้นปี2020โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านพลจัตวาปริญญาเอกทองเคนบุญมันคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากรมการปกสองแห่งจันทร์มีคณะพรรคคณะกรมการปกสองแห่งจันทร์หัวหน้าและห้องกรมการปกสองเมืองพนักงานหลักแรงจากห้องโครงพันค่ายคุ้มครองดัดสร้างเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านพันโทคำฟงวงดาราเสนหงหัวหน้ากรมการปกสองแขวงจันทร์ได้เกียรติขึ้นผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันความสงบ6เดือนต้นปีและที่ทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020ได้ยกให้เห็นสภาพพื้นดินที่ผูกพันถึงเวียกงานรักษาความสงบทางด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านสังคมยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนโครงการจัดตั้งปฏิบัติที่คาดหมายที่แผนงานใหญ่และบรรดาโครงการต่างๆในไซเฮดให้แขวงจันทร์มีความสงบทางด้านการเมืองพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งหน้าแก้ไขปุดการย่อโทษด้านต่างๆที่ติดผ่านกับการป้องกันสกัดกันเฮ็ดให้สภาพอยู่ในกฎเกณฑ์ปกติมีบางด้านก็ลดน้อยถอยลงอย่างจัดแจงเอาใจใส่ปรับปรุงกำลังให้มีคุณภาพในการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพดในนี้ได้กวดกายเอกสารคุ้มครองคนต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวดำเนินธุรกิจค้าขายออกเหตุงานได้29,765คนยิง16,533คนคนลาวแจ้งออก13,530คนยิง7,570คนเหนือผ่านแดนทั้งหมด 1,383 เที่ยวลำใน6เดือนต้นปีมีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด355รายกักตัว334คนยิง16คนเครื่องของเสียหายมีเงินกีบธนาคาร88,166,000กีบเงินดอลลาร์2,581 ดอลลาร์เงินหยวนจีน600หยวนเงินบาทไทย 41,003 บาทรถจักร36คันวัตถุที่ค่ายคือคำ10บาทใส่เคเบิลยาว205เมตรโทรศัพท์10หน่วยหม้อไฟรถใหญ่8หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5เครื่องงัว4ตัวควาย8ตัวและเครื่องของอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งสามารถมาคดียาเสพติดได้112รายกักตัว202คนยิง19คนยึดของกลางยาเสพติดได้16,694เม็ดยาไอซ์1ถุงน้อยปืนสนิทต่างๆ3กระบอกเงินกีบธนาคาร6,400,000กีบเงินบาทไทย42,280บาทอุบัติเหตุเกิดขึ้น310รายมีผู้ประสบอุบัติเหตุ260คนเสียชีวิต33คนถ้าเทียบใส่ปี2019ผู้เสียชีวิตลดลง22คนพานาเปเพ297คันและใช้การบ่ได้จำนวน7คันมีอัคคีภัยเกิดขึ้นทั้งหมด12ครั้งประเมินมูลค่าผลเสียหาย725,800,000กีบพร้อมกันนั้นก็หันเอาพนักงานลูกก็สร้างหักฐานการเมืองพัฒนาสุนบุตรหอบด้านตามที่3สร้างจำนวน6สหายออกบัตรประจำตัวให้พลเมืองได้ 1,959 คนประกาศทำหองบ้านป้องกันความสงบดี1บ้านครอบครัวป้องกันความสงบดี522ครอบครัวปัจจุบันทุกแห่งจันทร์รับโฮงแล้ว254บ้านมี 46,587 ครอบครัวและเวียกงานอื่นๆอีกก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าจากนั้นก็ได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นใส่บทสรุปโดยเฉพาะสุ่มใส่แก้ไขสภาพกฎการย่อท้ออยู่ในสังคมให้ค่อยๆหมดไป